ถ้าเราพูดถึงอาวุธที่ได้รับการบัฟมาอย่างดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Recoiled Rifle นั่นเองนะครับซึ่ง Recoiled Rifle เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูนะครับมันสามารถที่จะยิงรังนกได้1นัดต่อ1ตอนะครับมันสามารถที่จะยิงเห็ดได้1นัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองยิง Titan Impeller แล้วก็ Charger ให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้มันแรงขนาดไหนนะครับสปอยไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยิงไททันเข้าหัวจังๆนัดเดียวตายได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับในคลิปนี้เลยอันนี้จะมาแชร์เทคนิคนิดนึงนะครับ Recoiled Rifle มันจะเปลี่ยนแม็กช้านะครับผมจะมาสอนวิธี Cancel Animation นะครับคือเวลาเราเปลี่ยนแม็กนะครับให้เราดูสัญลักษณ์ตรงซ้ายล่างนะครับว่าลูกกระสุนขึ้นมาเป็นสีขาวหรือยังนะครับเวลาลูกกระสุนขึ้นมาเป็นสีขาวให้เรากดเลข1นะครับเราจะได้Cancel Animation นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมารีโหลดแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะนี่คือแบบธรรมดาเห็นไหมครับว่าจังหวะนี้มันสีขาวแล้วนะครับแต่ตัวละครเรายังเปลี่ยนแม็กไม่เสร็จนะครับวิธีแคนเซิลก็คือเปลี่ยนแม็กสีขาวกดเลขหนึ่งเสร็จเลยเห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับจะลองวิธีนี้ก็ได้นะครับยิงเปลี่ยนแม็กแล้วกดพุ่งนะครับผมกดพุ่งแบบนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับคือจะทำให้เราเปลี่ยนแม็กรีคอยล์เลดไลฟ์เฟิลได้เร็วขึ้นนะครับโอเคท่านผู้ชมเราเจอชาร์จเจอร์พอดีเลยเดี๋ยวเรามาซัดชาร์จเจอร์โชนก่อนเลยคือชาร์จเจอร์มันนัดเดียวตายอยู่แล้วนะถึงจะเป็นก่อนแพทนี้ชาร์จเจอร์มันก็โดนหัวนัดเดียวตายอยู่แล้วอะเอาไปก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องมาไอตัวนี้มันเหมือนมันโดนนัดเดียวไม่ตายอะมันถือกับไททันอีกนะต้องรอเปิดก่อนไหมหรือซัดได้เลยซัดไปเลยแปลว่าต่อให้มีเกาะก็ยิงเข้าแบบนี้แต่เมื่อกี้ถ้าเรายิงใส่เกาะจังๆผมว่ามันน่าจะใช้กระสุนเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าลองให้แล้วนะครับ Impeller ก็สามารถยิงเข้าหน้าตรงๆได้เลยนะครับป่ะไปดูชาร์จเจอร์หรือไททันกันดีกว่าโอเคมาคุณผู้ชมไททันมันพยายามจะทำลายเสาไฟฟ้ามาทำตรงนี้เอาไปนี่ครับนัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเราจะยิงเลยก็ได้แต่ตัวมันจะโยกไปมาใช่ปะล่ะเรารอให้มันทำอะไรสักอย่างนึงก่อนดีกว่าอย่างพ่นพิษหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวยิงมันง่ายขึ้นเฮ้ยดูอยู่นี่หันมาสนใจป้อมปืนในจังหวะเนี้ยเนี่ยยิงได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมเอาชัวร์กว่านี้ก่อนให้มันทำอะไรสักอย่างเนี่ยยิงแม่งเลยเรียบร้อยเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ Recoiled Rifle นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นอาวุธพิฆาตตัวใหญ่เลยนะยิงชาร์จเจอร์ได้ยิงรังนกได้ยิงเห็ดได้ยิงไททันนัดเดียวตายนะครับถ้าเข้าหัวเต็มๆนะก็เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับวันนี้ผมก็เอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับว่าตอนนี้อาวุธมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับเชื่อผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ